ตอนแรกไม่ได้สลดเพราะว่าฉันยังไม่คิดว่าโมจากฉันไปเลยด้วยซ้ำก็โอเคนะสำหรับแซนที่ออกมาพูดอย่างน้อยเขาก็ยังออกมาพูดเรารอดูแต่ว่าเราไม่โอเคกับอีกคนนึงมากเลยที่ออกมาแบบแล้วอยากให้อดีตผู้จัดการอ่ะดูแลหรือว่าแบบดูแลจิตใจแม่อีกหน่อยอ่ะแบบออกมาพูดอะไรที่มันแบบให้เข้าใจได้มากกว่านี้แฟนเขาออกมาไลน์นะคะเดี๋ยวนะขอเปิดฟังนิดนึงตอนนี้มีอะไรจะพูดอยู่ไหมตอนนี้ฉันก็ต้องขอโทษโมที่ฉันช่วยโมไว้ไม่ได้ฉันยังรู้สึกผิดอยู่จนถึงวันนี้แล้วก็ที่ตอนแรกไม่ได้สลดเพราะว่าฉันยังไม่คิดว่าโมจากฉันไปเลยด้วยซ้ำฉันยังจะพูดยังไงดีฉันยังยอมรับความจริงไม่ได้ด้วยซ้ำว่าโมจากไปแล้วเพราะว่าเพิ่งเห็นกันอยู่ตรงนั้นตอนนั้นแล้วอยู่ดีตกลงไปเราก็ไม่คิดว่าเขาจะไม่กลับขึ้นมาอีกฉันก็เสียใจอ่ะกับเรื่องที่เกิดขึ้นฉันอยากขอร้องทุกคนว่าบางทีถึงแม้ฉันจะดูไม่สลดดูไม่เสียใจแต่ว่าอย่าโจมตีกันด้วยคำที่ทำร้ายจิตใจหรือว่าอะไรฉันเลยค่ะเพราะว่าฉันเสียใจจริงๆอ่ะหลายเพิ่งมาเปิดดูนะทุกคนสักพักหนึ่งไม่ทันได้ทุกคำถามนะฮะแต่ก็ฝากขอโทษคุณแม่ของโมอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ดูแลลูกของคุณแม่ไม่ดีค่ะขอโทษอีกครั้งค่ะแล้วก็พี่กู้ภัยด้วยค่ะที่ฉันพูดจากับกิริยาไม่ดีวันนั้นฉันตกใจแล้วช็อกจริงๆอ่ะขอโทษปิดไลฟ์ไปแล้วนะคะเอาจริงๆก็คือแฟนเขาก็ออกมาชี้แจงนะคะชี้แจงในส่วนของเขาว่าในหลายๆประเด็นแต่ว่าอนาก็ยังไม่รู้จะพูดใครแต่ก็ยังดีนะที่เขาออกมาชี้แจงนะคือยังดีที่เขาออกมาพูดเวลาที่ออกมาพูดเนี่ยเรายังได้ฟังเรื่อยๆแล้วเรายังได้จับต้นชนปลายว่าโอเคมันใช่ไม่ใช่นะคะตอนนี้ก็คืออยากให้กระติกออกมาพูดบ้างนะฮะแล้วก็แอนนาอยากจะขอเรื่องนึงนะแอนนาจะบอกว่าโมรักลูกมากนะแล้วก็ถ้าเราจะคอมเมนต์อะไรเกี่ยวกับทางคุณแม่ของน้องอ่ะอย่างกระติกอ่ะเราอาจจะคอมเมนต์ได้แต่อย่าไปยุ่งกับลูกนะเพราะว่าแอนนาขอพูดแทนโมเลยเพราะว่าส่วนตัวนะฮะเคยรับคิวงานมาเงินเป็นแสนเลยนะตอนนั้นอะเงินประมาณแสนได้งานนึงอะจำได้ว่าเป็นงานทอล์กสินค้าในรายการแล้วก็มันเป็นวันที่ตรงกับสอนลูกเรียนออนไลน์โมก็จะบอกว่าแอนนาฉันไม่รับนะซึ่งแอนนาก็ช็อกเหมือนกันว่าเฮ้ยเธอไม่เอาเงินแสนเพื่อจะสอนลูกเรียนออนไลน์เนี่ยนะดังนั้นน่ะแอนนาจะบอกว่าสำหรับน้องอ่ะโมรักเหมือนลูกแท้ๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็คืออย่าพยายามไปพูดถึงน้องนะแล้วก็ให้สเปซน้องให้สเปซน้องเท่านั้นเองแล้วก็ส่วนอย่างคนอื่นเนี่ยเราก็มีสิทธิ์วิจารณ์เพราะว่าเขาก็โตกันหมดแล้วนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้ามีเรื่องอะไรอัปเดตเดี๋ยวมาเล่าใหม่นะคะแต่ว่าวันนี้ก็โอเคนะสำหรับแฟนที่ออกมาพูดอย่างน้อยเขาก็ยังออกมาพูดเรารอดูแต่ว่าเราไม่โอเคกับอีกคนนึงมากเลยที่ออกมาแบบเรารู้สึกว่าเราอยากให้อันนี้จากใจเราเลยเนาะแล้วอยากให้อดีตผู้จัดการอะดูแลหรือว่าแบบดูแลจิตใจแม่อีกหน่อยอะแบบออกมาพูดอะไรที่มันแบบให้เข้าใจได้มากกว่านี้เข้าใจใช่มั้ยแต่ตอนนี้มันยังแบบเราดูแล้วเรายังขัดจิตนิดนึงอ่ะกระแสเรายังเฉยๆนะแต่พอดูของตอนหัวค่ำของอดีตผู้จัดการอ่ะก็คือแบบวันนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่ช่วยกันซัพพอร์ตนะแล้วก็แอนนากับเบิร์ดก็ยังโทรหากันตลอดทุกวันนะฮะเพราะว่าเราก็ดูแลจิตใจกันแต่ว่าสำหรับใครที่อยากสัมภาษณ์เบิร์ดไม่พร้อมแล้วก็บอกเลยว่าเบิร์ดจะมีโลกของเขา
แม้ว่าเขาจะไม่ได้มีเงินมากแต่การที่เขามาคบโมเขาไม่ได้หวังเรื่องเงินเขาหวังแค่เขาได้รักโมก็พอแล้วอันนี้คือสิ่งที่เป็นประเด็นแล้วก็เร็วๆนี้เดี๋ยวแอนนาจะเปลี่ยนนะจากตอนแรกที่แอนนาบอกจะเอาเสื้อผ้าโมมาขายไม่เอาเสื้อผ้าโมมาขายแล้วนะคะแอนนาอาจจะหาของอะไรอย่างเงี้ยมาขายแล้วก็จะเอาเงินเนี่ยไปร่วมทำบุญนะคะในงานศพของโมนะคะเอาเป็นว่าก็รออัปเดตติดตามเรื่องราวแล้วกันนะคะวันนี้ก็ลาทุกคนไปแล้วขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ